บฉลาดนะมีน้องๆหลายคนนะคะเม้นมาเยอะมากๆเลยบอกว่าให้ช่วยทำมาม่าจับฉลากให้ทีคือน้องๆทางบ้านนะชอบมากแล้วก็สนใจมากอยากให้พี่อีกเนี่ยทำอะไรแบบสลามจับฉลากมาม่าจับฉลากไอติมจับฉลากโอ้เยอะมากๆพี่ก็ทยอยทำให้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทำมาม่าจับฉลากกันนะแล้วมาดูกันซิว่ามันจะสนุกขนาดไหน yes. นี่เลยอุปกรณ์ของเรานะมันก็จะมีโพยนะคะที่เขียนวัตถุดิบที่จะใส่ลงไปในมาม่าเผ็ดของเรามาม่าจับฉลากของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเพราะว่ามาม่าจับฉลากของพี่อีฟนะคะก็จะใช้วัตถุดิบที่สำคัญก็คือมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะนี่เลยซัมยังฮอตชิคเก้นราเมงพูดถูกใช่ไหมแล้วก็จะมีโพยจับฉลากตรงนี้นะคะนี่จะเขียนวัตถุดิบกองเนี้ยลงไปในนี้แล้วเรามาจับฉลากลุ้นกันว่าพี่อีฟจะได้กินมาม่าเผ็ดเกาหลีจานนี้กับอะไรจับทั้งหมด5ครั้งเรามาเริ่มจับแล้วเริ่มสนุกกันเลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นที่สำคัญพี่อีฟต้องกินด้วยนะโอเคเริ่มเลยนะหลับตาหลับตาจับขึ้นมาหนึ่งอันแต้นแต้นใบแรกนะคะจะเป็นอะไรนะอีกแล้วอ่ะเบื่อจังเรนโบว์ค่ะเล่นทุกครั้งได้ทุกครั้งเลยเจ้าเรนโบว์เนี่ยนี่ตอนแรกพี่อีฟเขียนว่าเม็ดสีนะแล้วมีน้องๆมาคอมเมนต์ว่าพี่อีฟเขาเรียกว่าเรนโบว์โอเคใส่เรนโบว์ลงไปเลยนี่โอ้น่ากินมากๆเลย เรามาลุ้นกันนะคะว่าใบที่2จะเป็นอะไรครั้งแรกก็น่ากินแล้วนี่คือไม่รู้นะลุ้น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 เป็นมะกอกกินมาม่าเผ็ดกับมะกอกค่ะมะกอกดองนี่พี่อีฟชอบกินของดองนะคะจริงๆมันไม่ดีนะแต่ว่าผู้หญิงเราเป็นอะไรไม่รู้นะชอบกินของเปรี้ยวของดองใส่มะกอกดองเข้าไปนะนี่เราใส่มะกอกดองเข้าไปนะคะเหมือนอาหารอิตาเลียนเลยค่ะต่อไปครั้งที่3จะเป็นอะไรนะนี่นะคะใบที่3นะเป็นวิปปิ้งครีมโอเคพี่ชอบกินมากเลยมันอ้วนนะแต่มันก็อร่อยหอมโรยลงไปเลยนะคะดูน่าอร่อยดูน่ากินนะคะใบที่4แล้วนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่จะได้เป็นอะไรอันนี้เลยละกันเป็นอะไรเอ่ยเต้าหวยค่ะใส่เต้าหวยลงไปนะคะเฮ้ยมันจะกินได้หรออันนี้จะซื้อมากินนะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะจับโดนนี่นะคะเต้าหวยนมสดโอเคเราเทเลยละกันนะคะน้องๆดูน่ากินเลยช่วงนี้นี่เต้าหวยนมสดใส่ไปครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะเรามาดูกันนะว่าจะได้เป็นอะไรใบที่5ใบสุดท้ายเป็นอันนี้เป็นอะไรเอ่ยหอยลายค่ะดูเข้ากันที่สุดดูออกแนวของหวานของคาวให้มั่วกันหมดนะกลิ่นมันหึงมากอะน้องๆนี่นะคะเราจะใส่หอยลายกระป๋องนี้ลงไปนะคะกินได้ไหมเนี่ยคีค่ะดูน่ากลัวยังไงบอกไม่ถูกและนี่ก็เป็นมาม่าจับฉลากของพี่อีฟนะคะที่น้องๆหลายคนอยากให้พี่อีฟลองทานมากๆเลยใครอยากลองกินมั่งไหมเอ่ยคนที่อยู่ทางบ้านเห็นแล้วใจหายบอกไม่ถูกอ่ะนี่นะคะคือมาม่าจับฉลากของพี่อีฟเราจะเริ่มคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะเอาพอประมาณนะประมาณนี้แล้วกันแล้วเรามาเริ่มชิมกันเลยค่ะคือสภาพมันไม่น่าทานเลยค่ะน้องๆเอ้ยจะกินแล้วนะจะกินแล้วนะเอ้ยจะคลุกเคล้าก่อนแล้วกันนะคะน้องๆมันสภาพมันแบบบอกไม่ถูกที่สำคัญเราต้องชิมด้วยใช่ไหมคำหนึ่งนะคะเปี๊ยบกลัวท้องเสียมากเลย1 2 3
สชาติมันไม่แย่ค่ะมันกินได้เลยน้องคือมันอร่อยนะหวานหวานมันมันเผ็ดเผ็ดบอกไม่ถูกพี่จะกินลองกินหอยลายนะเฮ้ยรสชาติแปลกๆหอยลายน้ำเต้าหวยปึ๊บเดี๋ยวจะลองกินอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวน้องจะบอกว่าทำเสียดายของอ่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้น้องๆทางบ้านทุกคนได้กินมาม่ากับฉลากชานี้ของพี่อีฟจริงๆเลยอร่อยจริงๆนะเนื้อปลาสิอร่อยจริงๆสำหรับวันนี้นะคะพี่อีฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะไปทานมาม่าจากฉลากชานี้ให้หมดเลยนะคะถ้าพรุ่งนี้พี่อีฟไม่มีคลิปวิดีโออะไรออกมาเนี่ยแสดงว่าพี่อีฟเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปแล้วนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Eat My Cook ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายใครอยากกินมาม่าบ้างคะอยากให้กินทุกคนเลยอ่ะน่ากินนะ No จริงอีฟคนนี้นะคะจะเอาสลามกระปุกนี้นะคะเอาไปทอดค่ะ yeah. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าสลามเนี้ยถ้าไปอยู่ในกระทะร้อนๆเลยอ่ะจะมีลักษณะอย่างไรและจะสามารถเอามาเล่นได้อีกไหมหรือจะทิ้งแต่ ไม่ได้ใส่อย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหการทอดสลามของเราโอ้โหสบายจริงๆเลย oh, no. ก็ใส่สีเหลืองลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่สีแดงลงไปนะคะผสมกันจะได้เป็นสีส้มนะคะน้องๆแล้วก็ค่อยๆผสมค่ะในที่นอนของเรานี่ปั๊มมือด้วย เนื้อมันจะนิ่มๆฟูๆมากนะคะน้องๆ นี่พี่อีฟนะคะก็ติดสก็อตเทปนะคะทั้งสองด้านนะคะคือเทปด้านนี้นะคะกับด้านนู้นนะคะแล้วเราจะด้านนี้นะคะคือน้ำลายแตก no. สบายปากลำบากตูดค่ะจริงเหรอคะป้าป้าบอกจริง wow. เป็นกำมือเลยป้าอย่าบอกงี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเพราะว่าน้ำลายไหลแล้วแต่ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันรู้ตัวว่าเผ็ด เรามากินกันเลยส้มตำนี่ก็คือส้มตำนะคะกลิ่นพริกเขียวมาเลยนะคะ30เม็ด yeah. บ้าไปแล้วเผ็ดเป็นบ้าน้ำตาไหลอ่ะเผ็ดวัวตายควายล้มเลยค่ะน้องๆ งานก็เยอะมากๆเลยไม่ได้ทำคลิปให้น้องๆดูเลยปวดหัวปวดหัวปวดหัวใครส่งไลน์อะไรมาอีกเนี่ยสั่งงานตลอดอันนี้มันแปลกๆดูสิมันใส่โน้ตรูปควายด้วยอ่ะเมียมันเห็นเราหน้าเหมือนควายได้ไงวะกินไปเถอะปวดท้องด้วยปวดหลังด้วยเราว่ายต่อไปไม่ไหวแล้วเราว่ายต่อไปไม่ไหวแล้วทำไมฉันร้อนไปยายหนูเดี๋ยวข้าคือย่าทวดของเจ้าเอง